ระหว่างโควิด19ระบาดรอบใหม่ในไทยตอนนี้แล้วนะฮะกับเศรษฐกิจปากท้องตอนนี้อันไหนสำคัญที่สุดส่งมาครับอันไหนสำคัญที่สุดครับส่งกันเข้ามาเลยนะฮะผมอยากรู้ครับจะได้ไปต่อกันได้นะฮะเพราะว่านาทีนี้หลายคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายนะครับและก็สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นกับเรื่องของภาคธุรกิจภาคหนึ่งซึ่งก็ถือว่าได้รับความเจ็บปวดมาอย่างนานเลยนะฮะ2ปีกว่าๆจนกระทั่งตอนนี้อยู่ดีๆโควิด19เริ่มจะกลับมาระบาดกันอีกครั้งก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลางค่ำกลางคืนนะฮะตอนนี้ฟื้นตัวเพียงแค่ 40% แต่กำลังจะเจอสัญญาณของโควิด19และภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงอาจจะไม่กลับมาฟื้นเร็วอย่างที่คิดครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกินดื่มนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นธุรกิจของคนกลางคืนหรือบางท่านก็บอกว่าเป็นธุรกิจที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ทำให้ทั้งสตรีทฟู้ดก็ดีนะฮะทำให้ร้านอาหารข้างทางก็ดีทำให้ร้านอาหารริมทางร้านอาหารห้องแถวนะฮะร้านอาหารที่แบบเป็นล็อกๆต่างๆซึ่งเปิดกันแบบโต้รุ่งโต้ค่ำแต่ช่วงนี้ก็โต้กันลำบากเพราะยังมีกฎหมายบังคับจำกัดกันอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณธนกรคุปตจิตที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยหรือว่าชักบ้านนี่นะครับรวมไปถึงทางด้านของผู้ดูที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกินดื่มอย่างเช่นนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารคุณเสน่ห์สมศรี RGPA นะครับคือถ้าดูพวกประเภทธุรกิจกินดื่มกันข้างกลางคืนนี่ปรากฏว่าฟื้นแค่ 40%อย่าใช้คำว่าแค่ 40% ไปเลยนะครับเพราะว่านั่นก็คือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวในช่วง2ปีกว่าเต็มๆถ้าจะให้แบบเข้มๆจริงๆต้องนับตั้งแต่ช่วงของต้นปีนี้และถอยกลับไปช่วงประมาณสงกรานต์ของกลางปีที่แล้วซึ่งธุรกิจกลางค่ำกลางคืนนะครับกิจกรรมกลางค่ำกลางคืนแล้วแต่นี่นะฮะไม่สามารถเปิดบริการได้เลยนะครับและนั่นก็ส่งผลให้การฟื้นตัวขึ้นมาเพียงแค่ 40% เท่านั้นนี่คือ 40% ที่ฟื้นขึ้นมาเมื่อเทียบกับสถานการณ์ตอนช่วงของที่ปิดโควิด-19 และเทียบกับอะไรครับผ่อนคลายมาตรการต่างๆทั้งหมดลงแล้วรวมถึง Thailand Pass คนไทยก็ถูกยกเลิกไปแล้ว Thailand Pass ของฝรั่งบังค่าต่างชาติก็ถูกยกเลิกมา1กรกฎาคมที่ผ่านมาและล่าสุดนี่ก็คือว่าก็สวมหน้ากากตามความสมัครใจถูกมั้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดทีนี้เนี่ยคุณธนกรคุณปฏิจิตที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าคือถ้าถามมานาทีเนี่ย 40% ที่ฟื้นกลับมาเนี่ยอ่ะ1เจ้าของกิจการพอลืมตาอ้าปากได้2คนงงคนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟคนทำกับข้าวเชฟพ่อครัวอะไรต่างๆเริ่มกลับมามีงานทํา3คนที่เขาต้องไปเล่นดนตรีสดประเภทไลฟ์มิวสิกเป็นไลฟ์มินิคอนเสิร์ตเอาสักมี3เครื่องดนตรีเนี่ยนะครับก็พอจะเริ่มมีงานนะครับวิ่งรอบกันได้แต่ก็ยังมีจำกัดเวลากันอยู่นะฮะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพวกสถานบันเทิงหรือสถานกินดื่มยามกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับก็พอที่จะได้ลืมตาอ้าปากเปิดไฟกันต่อได้ยาวนานขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งแผงลอยสตรีทฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงคอนเวเนียนสโตร์แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับก็อยากที่จะให้มีการฟื้นตัวมากกว่า 50% ขึ้นไปทีนี้ถ้าถามว่าการฟื้นตัวกว่า 50% ก็จะขึ้นอยู่ตรงที่ว่าคลายล็อกได้มากกว่าเดิมสามารถที่จะเปิดบริการกิจการต่างๆได้ถึงตี2ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันก็มีประเด็นเหมือนกันว่ากฎหมายที่มีมานานก็คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งห้ามขายอยู่เนี่ยนะฮะตรงนี้มันก็ยังเป็นข้อจำกัดในมุมมองของที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยบอกว่าคุณจะมีการยกเลิกไอ้ตรงเนี้ยนะฮะไอ้ตรงห้ามขายสุราแอลกอฮอล์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันไม่ได้ประโยชน์เลยและที่สำคัญคือได้ไม่คุ้มเสียอีกต่างหากนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของท่านของผู้ประกอบการร้านอาหารก็คือนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร RGPA ซึ่งก็คือคุณเสน่ห์สมศรีแกบอกว่าตอนนี้สมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5,000 ร้านค้าทั่วประเทศไทยนะครับทีนี้ร้านอาหาร 5,000 ร้านค้าที่เป็นสมาชิกตรงเนี้ยเขาจ้างงานคนทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 60,000 คนถามว่าก่อนหน้านี้ก็โทษนะฮะใช้ภาษาแบบชาวบ้านเขาเรียกสลบเหมือนเพราะว่าร้านอาหารก็เปิดไม่ได้เปิดได้เองก็มีต้นทุนเปิดได้มาก็ต้องวิ่งส่งแบบประเภทสั่งแล้วซื้อแล้วส่งไม่มีคนมานั่งทานที่ร้านซึ่งแน่นอนครับเมนูเพิ่มเติมนะครับมูลค่าเพิ่มจากเมนูต่อยอดในแต่ละโต๊ะเนี่ยมันหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมองว่าสมาชิกบางรายตอนนี้ปิดกิจการแล้วก็การลดจำนวนพนักงานลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ทีนี้ไอ้พอการฟื้นตัวที่เริ่มพอผ่อนคลายได้บ้างเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาได้อย่างที่หลายคนคิดนะครับคือมันไปติดกฎหมายเช่นอ่ะ
ห้ามซื้อขายหรือดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเวลาบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นซึ่งเขาบอกเลยครับนักโทษต่างประเทศไม่เข้าใจนะครับ don't understand นะครับว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยถึงมีกฎระเบียบและเป็นกฎหมายด้วยนะฮะว่าห้ามซื้อห้ามสั่งห้ามดื่มดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาบ่าย 2 จนถึง 5 โมงเย็นอันนี้คือก็บอกกันว่าฝรั่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ยอดขายก็ไม่ได้กลับมาไอ้คนจะเข้ามานั่งร้านซึ่งส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้เข้ามาเยอะเวลาเราไปที่ในส่วนของตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆเราก็จะเห็นนะครับว่าช่วงเวลาที่จะเริ่มสตาร์ทดื่มกับเขาของบรรดาพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะคนชาวยุโรปเนี่ยเขาก็จะปิดมอเตอร์ไซค์บึ้นๆมาแล้วก็นั่งตามแถบประเภทเป็นไม่ว่าจะเป็นร้านบาร์บงบาร์เบียอะไรเนี่ยสตาร์ทกันก็แต่หลังเที่ยงกันแล้วครับแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางค่ำกลางคืนแต่ไอ้ช่วงนั่งตอนหลังเที่ยงสตาร์ทบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยห้ามเสิร์ฟห้ามสั่งห้ามขายเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องจากธุรกิจฝั่งนี้และดูจะเป็นธุรกิจท้ายสุดเลยนะที่ตอนนี้พยายามที่จะฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุดซึ่งธุรกิจก่อนหน้านี้ก็เริ่มมียอดเริ่มการฟื้นเริ่มเฉียด 100% อาการการกลับมาเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มถ้าพูดกันตรงๆแบบเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าเราก็เห็นอกเห็นใจแต่ว่ามันมีข้อตัวบทกฎหมายเข้ามากำหนดจำกัดไว้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่จริงถ้ามองสถานการณ์ณขณะนี้ไม่ได้มองเป็นเพียงแค่การผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19หรือแม้แต่การจะปลดล็อกถ้าสมมติว่าจะมีการทบทวนกฎหมายให้ขายแอลกอฮอล์ได้ในช่วงบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นแต่นาทีนี้เนี่ยครับปัจจัยลบที่ตีกลับมากับธุรกิจกำคั่งกระตือหรือกินดื่มคืออะไรทราบไหมครับหาคนกลับมาทำงานยาก1 2ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเมนูไหนก็แล้วแต่ในธุรกิจประเภทกินดื่มร้านอาหารต่างๆตอนนี้คุณจ่ายแพงที่สุดในรอบ13ปีแล้วถูกไหมครับ3อะไรต่อฮะเรื่องของอะไรครับภาวะของข้าวยากหมากแพงต่างๆนี่นะครับซึ่งกลายเป็นกำลังซื้อของคนที่จะไปใช้ชีวิตในยามกลางค่ำกลางคืนเพื่อกินนั่งดื่มอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่าไม่เคยจ่ายอะไรที่แพงขนาดนี้แม้แต่ก่อนช่วงจะเกิดโควิด19ช่วงนั้นเราไม่มีการเจอเงินเฟ้อเลยเราไม่มีการเจอสงครามรัสเซียเลยเราไม่มีภาวะของข้าวยากหมากแพงที่ขึ้นกันแบบสัปดาห์จนสัปดาห์เราไม่มีการขึ้นราคาแก๊สหุงต้มกันแบบชนิดที่สัปดาห์ต่อสัปดาห์ขึ้นกันสัปดาห์ละ15บาทต่อถัง15กิโลกรัมดังนั้นแล้วเนี่ยอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือตอนนี้การกลับมาการระบาดของโรคโควิด19สายพันธุ์ BA5 ซึ่งขณะนี้ล่าสุดนั้น 51.7% ขึ้นมาเป็นสายพันธุ์เกินครึ่งหนึ่งของการระบาดในไทยและด้วยศักยภาพและความง่ายในการติดเชื้อที่เร็วมากที่สุดขณะนี้ของ BA5 กำลังกลายเป็นบูมแบงกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับและผมเชื่อว่าถึงนาทีนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องมีความพยายามเหมือนกันนะครับในการที่ทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดการปิดล็อกกิจการธุรกิจกันอีกรอบหนึ่งไม่อย่างนั้นรอบนี้ไม่รอดสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับเพราะอุตสาห์ทั้งสายป่านทั้งอะไรก็แล้วแต่ทั้งตัวช่วยทุกสารสารพัดสารเพแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับเราก็เลยมองเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ของธุรกิจประเภทนั่งกินดื่มกับคงกลางคืนเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาเจอดาบนี้ค่อนข้างจะแรงอีกเหมือนกันก็จะช่วยกันนะครับว่าจะสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ร่วมกันนะครับแล้วก็หวังว่าไอ้เจ้าการระบาดรอบใหม่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันควบคุมสถานการณ์กันนะครับ